ไม่มีเลยสักนิดเลยค่ะท่านไม่มีไม่มีปรากฏแวบๆอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ six sense ไงอาตมาไม่มี six sense มีแต่ five senses หูตาจมูกเนี่ยเหรอคะท่าน มีแค่อายตนะเท่านั้นจบแล้วเนี่ยเหรอคะทำไมพระอาจารย์เลือกเรื่องนี้คะคือมันให้ง่ายคิดหลายอย่างคือถ้าเราดูแบบสนุกสนุกเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็มีการหักมุมที่น่าสนใจแล้วก็หักมุมหลายครั้งจะเรียกว่าเป็นการพลิกความเข้าใจของเราทีแรกเราก็นึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีหมอเนี่ยมาช่วยจนกระทั่งเด็กได้รับความเข้าใจโดยเฉพาะจากแม่ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้บ้านะเด็กไม่ได้ประสาทเด็กเห็นผีจริงๆนะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผีด้วยผีก็มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมแล้วก็คนที่ช่วยเหลือผีนี่ก็คือเด็กคนนี้ใช่ไหมเพราะผีเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายแล้วอันนี้ก็เป็นการหักมุมอีกอันหนึ่งเราก็ดูมาตลอดแล้วคิดว่าหมอนี่รอดตายจากการถูกยิงแต่ที่จริงหมอเป็นผีเกือบทั้งเรื่องเลยใช่ไหมค่ะแล้วเรามารู้ตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยหมอนี่ก็เป็นผีเนี่ยใช่ไหมค่ะตรงนี้มันก็เป็นการหักมุมอีกอันนึงนะซึ่งอาตมาคิดว่ามันน่าสนใจในแง่ของหนังค่ะนะและที่จริงมันก็น่าสนใจในแง่ของการเข้าใจเด็กด้วยค่ะนะเข้าใจเด็กว่าเด็กที่เขามีซิกเซนเนี่ยเขาไม่ได้บ้าแต่ว่าถูกตัดสินจากสังคมว่าบ้าเหมือนกับที่วินเซนเนี่ยก็ถูกตัดสินมาแล้วนะโดยหมอที่เป็นจิตแพทย์ก็คือมัลคอมนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเด็กแบบนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ถูกตัดสินว่าเป็นบ้าจนกระทั่งเสียผู้เสียคนแต่ว่าอย่างโคเนี่ยเขาสามารถจะได้รับความเข้าใจยอมรับซึ่งในแง่นี้เนี่ยอาตมาว่ามันสะท้อนมันให้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งอาตมาอยากจะสรุปง่ายๆคือว่าความคิดเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ปิดบังความจริงใช่มั้ยอย่างแม่หรือว่าครูเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างโคเนี่ยค่ะก็มีความคิดว่าเด็กเนี่ยบ้าค่ะใช่มั้ยค่ะพอคิดแบบนี้ก็ไม่มีทางยอมรับไม่มีทางที่เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคมันไม่บ้าค่ะมันเห็นผีจริงๆแต่การที่มีความคิดว่าผีไม่มีจริงก็ตามหรือว่าคนเห็นผีไม่มีจริงก็ตามมันทำรวมทั้งการฟันธงไปแล้วว่าเนี่ยโคเนี่ยประสาทหลอนนะมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะไม่มีใครที่ยอมรับความจริงว่าโคเนี่ยไม่ได้บ้าแม้กระทั่งหมอหรือมัลคอมเนี่ยก็เคยสรุปแบบนั้นว่าเอ๊ะนี่มันบ้าจริงนะฉันช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเธอต้องไปเข้าโรงพยาบาลบ้าซะแล้วก็จะไปลงอีหลอบเดียวกับวินเซนต์นะนี่ก็เป็นมันเป็นผลจากการที่คนเราเนี่ยพอมีความคิดบางอย่างเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันจะปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงค่ะและที่จริงเนี่ยไอ้ความเป็นเพราะความคิดปิดบังความจริงเนี่ยมันก็ทำให้แม้กระทั่งหมอเองเนี่ยหมอข้อเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะตระหนักถึงความจริงว่าเขาตายแล้วใช่ไหมค่ะเขาไม่เคยสังเกตเลยว่าใครๆเนี่ยก็เมินเฉยเขาใช่ไหมค่ะมันไม่มีฉากไหนเลยที่มัลคอมเนี่ย
สามารถจะคุยโต้ตอบกับคนอื่นได้นอกจากเด็กใช่ไหมกับภรรยาก็ไม่เห็นเขาคุยโต้ตอบกับภรรยาภรรยาก็ไม่คุยกับเขาคนอื่นก็ไม่คุยกับเขานี่คือความจริงแต่ว่ามาลคอมซึ่งเป็นผีเนี่ยไม่เคยแอะเลยไม่เคยสังเกตเลยเพราะมีความคิดว่าฉันยังไม่ตายนะอันนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยก็หลงคิดไปว่าฉันยังอยู่อันนี้ก็เรียกว่าความคิดปิดบังความจริงจนกระทั่งได้เด็กเนี่ยมาช่วยให้สังเกตอะไรบางอย่างนะคราวนี้เอาที่เข้าจริงๆเนี่ยที่หนังเนี่ยมันสามารถจะทำให้คนดูเนี่ยนะเกิดอาการตาสว่างในตอนท้ายเนี่ยแล้วรู้สึกว่าถูกหลอกมาโดยตลอดเนี่ยนะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผีหลอกอย่างเดียวนะเราจะบอกว่าพ่วงกับหลอกแต่จริงเนี่ยความคิดมันหลอกเราความคิดว่าเมาคอมเนี่ยยังอยู่ยังไม่ตายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สังเกตหลายสิ่งหลายอย่างที่มันชวนให้เอะใจได้เช่นไม่มีฉากใดเลยที่เมาคอมเนี่ยคุยกับคนหรือโต้ตอบกับคนใช่ไหมเราก็ไม่เอะใจใช่ไหมทั้งที่มันมีฉากแบบนี้อยู่มากมายเพราะเรามีความคิดว่าเมาคอมจะไม่ตายตรงนี้แหละนะที่มันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกพ่วงกับหลอกจนกระทั่งมารู้ตอนสุดท้ายแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พ่วงกับหลอกหรอกเท่านั้นไม่ใช่พ่วงกับเท่านั้นที่หลอกความคิดเราก็หลอกด้วยซึ่งมันทำให้หนังนี้กลายเป็นหนังที่หักมุมแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างมากอันนี้มันแค่สำคัญนะความคิดปิดบังความจริงเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยมันสามารถจะหลอกเราได้ค่ะความคิดในหัวเราเนี่ยค่ะมันสามารถจะหลอกเราได้มันสามารถทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือทำให้เรามองอะไรผิดเพี้ยนไปค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเราไปเอามาใช้ในการพิจารณาชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เยอะค่ะความคิดปิดบังความจริงหรือความคิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นความจริงอย่างรอบด้านได้โดยเพราะเวลาเช่นยกอย่างเช่นถ้าเรามีอคติกับใครบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ด้านดีด้านไม่ดีของเขาอ่ะเราจะไม่มีทางเห็นด้านดีของเขาเลยเพราะเรามีความคิดแบบหนึ่งที่ฟันธงไว้แล้วหรือเหมือนกับที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเกิดเขาไปรีสอร์ทแล้วเขาก็ถอดแหวนเพชรเอาไว้นะในห้องนอนก่อนที่จะนอนแล้วเขาก็ไปทำงานแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยลืมแหวนเอาไว้กลับไปที่ห้องพักแหวนหายไปแล้วก็สรุปว่าก่อนตอนเช้าเนี่ยมันมีพนักงานทำความสะอาดไปทำความสะอาดก็เลยเชื่อเลยนะว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยขโมยแหวนนี้ไปแล้วเวลาเขาเห็นพนักงานคนนี้เขาก็จะเห็นอาการของคนนี้มีพิรุธตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการสบตาเขาก็มีพิรุธไม่ว่าจะพูดก็มีน้ำเสียงก็มีพิรุธท่าทางก็มีพิรุธไอ้นี่มันขโมยแน่นอนเลยค่ะแต่แล้วมาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหวนไม่ได้หายมันแค่ตกลงหลังเตียงค่ะพอรู้ว่าไม่มีใครขโมยแหวนพอมาเจอพนักงานคนที่ใหม่เอ๊ะมันก็ดูปกตินะไม่มีพิรุธอะไรเลยน้ำเสียงก็ดี สายตาก็ดีคำพูดก็ดีไม่มีพิรุธเลยที่จริงเขาก็เป็นเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วเป็นอย่างนี้แหละแต่เป็นเพราะเรามีความคิดว่าเขาขโมยเราก็จะเห็นอากัปกิริยาเขาเนี่ยเหมือนขโมยมีพิรุธแต่พอเรารู้ว่าเขาไม่ใช่ขโมยเราก็ไม่เห็นพิรุธของเขาอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความคิดเนี่ยของเราเนี่ยบางครั้งปิดบังความจริงหรือว่าเติมแต่งความจริงที่ทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงผิดเพี้ยนค่ะทีนี้พอฟังที่พระอาจารย์พูดเรื่องนี้มาใช่ไหมคะอ้อมแยกเป็นสองในนะคะในแรกอาจจะดูเพี้ยนๆหน่อยนะคะพระอาจารย์
คืออย่างนี้ถ้าสมมุติเรากลับบ้านกันไปมีเด็กที่บ้านบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นผีก่อนอื่นเราจะเชื่อเขาก่อนไหมคะเพราะว่าสมมุติมันมีเด็กที่บ้านบอกจริงๆแล้วเรามีชุดความเชื่ออยู่แล้วความเป็นไทยตายไป3วัน5วัน7วันไม่ค่อยไปไหนอาจจะกลับมาหาเราได้เราควรจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ก่อนหรือบอกตัวเองว่าเชื่อไว้ดีไหมอะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะท่านก็อย่าเพิ่งฟันธงก็แค่รับรู้เอาไว้ใช่ไหมเพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งประสาทหลอนปรุงแต่งหรือความจริงก็ได้นะถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ก็อาจจะมีเซนส์พิเศษก็ได้ใช่ไหมค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่อ้อมได้ยินพระอาจารย์มันเลยทำให้ไปนึกถึงตอนหนึ่งในบทสนทนาของโคกับมาคอมถ้าหลายๆคนจำได้นะคะตอนแรกตอนต้นๆหน่อยในบทสนทนาเดียวกันน่ะคนหนึ่งคือโคเนี่ยถามว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมในขณะที่มาคอมบอกว่าถ้าเธอไม่ว่าอะไรโคเนี่ยเขาเห็นผีการที่เขาถามไม่ได้แปลว่าเขาอยากเจอถูกไหมคะคนเห็นผีมันไม่ได้อยากเจอแค่ถามว่าจะต้องเจออีกหรือเปล่าคือชีวิตจะต้องเจอผีไหมในขณะที่อีกคนนึงนึกว่าเขาอยากเจอกลับรู้สึกว่าถ้าเธอไม่ติดอะไรเดี๋ยวฉันก็มาเจอเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าจริงๆมันคือเหตุการณ์เดียวกันแต่มุมมองของคนจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันความเข้าใจในเนื้อเรื่องมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นความจริงตามเรื่องที่เป็นจริงคนฟังเราจะแยกแยะได้ยังไงอะคะเพราะในสังคมทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาคือเรามักจะพูดความจริงในแบบที่เราเห็นกระทบกับโดยตัดสินหรือเอามุมจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเหมือนอคติมันบังตาอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะเราจะไม่เห็นภาพของเรื่องจริงเลยเพราะเรื่องจริงมันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเกิดขึ้นของมันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ความจริงคือมันมีมุมของเราเราจะทำตรงเนี้ยให้มันเคลียร์ขึ้นได้อย่างไรในสภาพสังคมแบบนี้คะพระอาจารย์มันก็ต้องอาศัยการตรวจสอบหรือว่าการเช็คหรือว่าการไตร่ตรองการพิจารณาะนะซึ่งมันก็คงจะไม่สามารถจะในบางเรื่องไม่สามารถจะพบหรือเห็นความจริงได้รวดเร็วพอมันต้องใช้เวลาะนะเพราะว่าในสังคมตอนนี้อ้อมว่าสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงคือบางทีเรามีความเข้าใจบางอย่างแล้วเราเชื่อไปแล้วว่านี่คือความจริงและเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเราก็ไปด่วนตัดสินวิพากษ์คนอื่นแล้วมีความเชื่อมั่นจนเราปิดประตูที่จะรับฟังเรื่องจริงหรือความจริงจากมุมของคนอื่นนะคะพระอาจารย์ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกัลยาณสูตรเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและที่จริงพุทธเจ้านี่ก็ตรัสถึงธรรมะข้อหนึ่งก็คือสัจจานุรักษ์ค่ะคือถ้าเรารักสัจจะเราก็ต้องเตือนใจตัวเองอยู่เสมอว่าความคิดความเห็นหรือสิ่งที่เราพบเนี่ยอาจจะไม่จริงทั้งหมดหรือว่าแม้จะจริงหรือแม้จะถูกต้องดีงามก็ไม่ได้แปลว่าคนที่คิดต่างจากเราเห็นต่างจากเราเนี่ยเขาผิดอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างนั้นนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นอาตมาว่ากลับมาที่หลายประเด็นบางประเด็นของหนังที่น่าสนใจที่อาตมาอยากจะพูดถึงนะค่ะก็คืออะไรทำให้มาคอมเนี่ยเขาไม่ไปผุดไปเกิดสักทีใช่ไหมค่ะก็มีสองเรื่องอ่ะค่ะความรู้สึกผิดที่ไม่ได้แก้ที่แก้ปัญหาให้กับเด็กคนนึงไม่ได้ค่ะก็คือวินเซนต์ค่ะนะคือคนที่ตอนก่อนตายที่เขาบอกอยากจะแก้ตัวเนี่ยค่ะก่อนตายเนี่ยเขาจะบอกอยากจะแก้ตัวอยากจะแก้ตัวเขาอยากแก้ตัวสองเรื่องค่ะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเด็กที่มีปัญหาค่ะนะเขาอยากจะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเขาช่วยวินเซนต์ไม่ได้แต่เขาอยากจะช่วยเด็กอีกคนหนึ่งค่ะแล้วเขาก็หมายมั่นโคว่าจะเป็นคนที่เขาจะช่วยได้ช่วยได้ค่ะแก้ตัวไ
สองแก้ตัวเรื่องความสัมพันธ์นะกับคู่รักโดยเพราะการได้พูดความในใจค่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ทำทั้งสองอย่างเขาถึงจบไปผุดไปเกิดนะถ้าพูดแบบพุทธอาตมาคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่มันที่หนังเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ค่ะเพราะว่าผีแต่ละตนที่มาปรากฏให้กับเด็กเนี่ยโคเนี่ยล้วนแต่ยังมีภาวะที่ยังติดค้างยังมีพันธะยังมีความห่วงใยความห่วงกังวลใช่ไหมค่ะยังไม่สามารถจะไปได้อย่างสงบค่ะใช่ไหมอย่างนี้มันคือคำว่าจิตสุดท้ายไหมคะพระอาจารย์อาตมาว่าตรงนี้มันใกล้เคียงกับใกล้มันให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องความตายว่าคนเราเนี่ย เราจะตายอย่างสงบแล้วก็ไปสุคติได้เนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งค้างคาใจเช่นความโกรธความรู้สึกผิดความห่วงหาอะไรนะเป็นต้นเนี่ยซึ่งอย่างน้อยมีสองอย่างที่มันทำให้เมาคอมเนี่ยยังต้องวนเวียนมาคือความรู้สึกผิดนะที่ช่วยเด็กไม่ได้และความรู้สึกห่วงหรือว่าความรู้สึกอยากจะแก้ตัวเรื่องคนรักอย่างน้อยบอกความในใจเช่นคำพูดที่สำคัญมากคือเธอไม่เป็นที่สองรองใครเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดใช่ไหมแล้วก็บอกฉันรักเธอหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสพูดหรือผัดผ่อนที่จะพูดประโยคเนี่ยจนกระทั่งสิ้นลมหรือว่าตอนที่จะตายเนี่ยก็เกิดอาการทุรนทุรายเห็นไหมค่ะอันนี้รวมถึงผู้ที่ยังอยู่ด้วยผู้ที่ยังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นเพราะไม่ได้พูดประโยคนี้กับคนรักที่ตายจากไปก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันเห็นไหมมีความรู้สึกผิดเนี่ยรุมเร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคติเตือนใจเราว่าถ้าว่าอยากจะไปอย่างสงบเนี่ยก็อย่าให้มีความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมาครอบงำใจนะความรู้สึกผิดและความห่วงหาอะไรแล้วก็อีกแง่นึงคือว่ามันทำให้เราตระหนักว่าจริงๆเวลาผีเข้ามาปรากฏตัวเนี่ยเขาไม่ต้องการคุกคามอะไรเราเลยเขาไม่ต้องการจะมาหลอกก็ต้องการความช่วยเหลือมันเฉพาะในหนังไหมคะท่านนอนในความจริงก็มักจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเช่นพอเข้ามาแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้เขาไปโอ้บางทีแผ่ไม่ไปนะคะท่านอ๋อนี่ก็แสดงว่าเขายังต้องการอะไรมากกว่าส่วนบุญแล้วมั้งลำบากเชียวอันนี้ก็เป็นประเด็นลองเป็นประเด็นแก่นในหนังเหมือนกันนะค่ะทีนี้พอที่เราเห็นพระเอกมาตัวมาร์คอมเขามาเห็นตัวเองมารู้สึกพอเขาได้เคลียร์บางอย่างพอเขาเริ่มเห็นว่าเขายอมรับว่าเห็นแหวนเขาเริ่มจับเหตุการณ์ได้เขาเพิ่งรู้ว่ารูทะลุข้างหลังเขาไปอันนี้โดยความเป็นจริงแล้วกายกับใจอะไรมันไปก่อนคะท่านอันนี้มันเหมือนกายเขาไปมาปีนึงแล้วใจเขายังอยู่โดยหลักการการดับของคนเราเนี่ยใจกับกายอันไหนมันไปก่อนนะคะท่านจริงๆกายก็ไปก่อนแล้วใจก็ตามไปทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายเพราะจิตเขายังไม่ดับค่ะอาตมาก็ได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะนะว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาตายโดยเพราะถ้าตายแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นอุบัติเหตุหรือว่าแม้กระทั่งฆ่าตัวตายนะอันนี้ไม่ต้องเล่ารายละเอียดแล้วกันนะเพราะงั้นเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันเอาเป็นว่าคนตายหรือว่าวิญญาณของเขาเนี่ยเขามีจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตายเพราะมันปุบปับมากใช่ไหมจริงๆแม้กระทั่งคนที่ป่วยตายเนี่ยนะหัวใจหยุดเต้นแล้ว
บางทีเวลาเราจะนำทางเขาก็เนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยว่าเธอได้ตายไปแล้วนะให้ละโลกให้ละทิ้งร่างนี้ไปให้นึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำเหมือนกันกับคนที่ตายแม้กระทั่งเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจิตมันดับทีหลังกายนะค่ะพระอาจารย์พูดอย่างนี้อ้อมเลยคิดว่าผีมีจริงเอานะคะจากทีแรกก็ว่าไม่ค่อยจะเชื่อเพราะพระอาจารย์บอกอย่างนี้อ้อมก็เอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้เป็นผีไหมอย่างนี้เป็นผีไหมผีเดี๋ยวในจะฟังจะเล่าตัวอย่างเอาปิดไฟเบาๆก็ได้เอามาเอาไหนๆก็มาอย่างนี้แล้วเอาลางๆเลยแล้วกันเล่าตัวอย่างอ่ะผู้ชายคนนึงเนี่ยนะแกเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็แกก็ยอมทนกับการใช้แสงฉีดเคมีแกแพ้ยังไงแกก็ทนเพราะแกเชื่อว่าหรือหวังว่าจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็หัวใจหยุดเต้นที่โรงพยาบาลหมอปั๊มกันหมอปั๊มแกขึ้นมาแกก็รู้ว่าอาการแกหนักกว่าที่คิดแกก็เลยบอกหมอว่าหมอถ้าหัวใจผมหยุดเต้นอีกไม่ต้องปั๊มนะหมอก็รับปากกลางดึกคืนหนึ่งหัวใจก็หยุดเต้นอีกหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่หมอเวรก็มาปั๊มแกสำเร็จตอนเช้าพอแกรู้ตัวแกก็เรียกลูกเรียกหลานมามาว่าข้าจะไปสบายแล้วเชียวมาเรียกข้ากลับมาทำไมค่ะเพราะว่าแกว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยแกเห็นเหมือนกับจากมุมสูงอะเห็นเด็กที่จ้างมาจากศูนย์นี่วิ่งไปเรียกหมอเรียกพยาบาลมาปั๊มเห็นตัวเองถูกปั๊มและตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่ามันสบายมากเลยไม่เจ็บไม่ปวดแล้วคงคิดในใจว่าถ้าไปตอนนั้นก็ดีเหมือนกันแต่พอไม่ไปก็เสียใจเสียดายนะอย่างนี้ผีไหมหรือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผ่าตัดใหญ่ต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นอันนี้ในอเมริกานะลงนิตยสาร National Geographic ตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยแกบอกว่าแกเห็นจอมอนิเตอร์สัญญาณหัวใจเนี่ยมันแบนราบแล้วจิตเนี่ยมันก็ออกไปข้างนอกไปเห็นพ่อเนี่ยกำลังหยอดเหรียญในตู้กดซื้อน้ำซื้ออะไรสักอย่างตอนนั้นคือกลางดึกพอผ่าตัดเสร็จแกฟื้นขึ้นมาแกก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อประหลาดใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเลยตรงระเบียงถ้ามีคนอื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขามาบอกเล่าให้ลูกสาวฟังแต่ลูกสาวเนี่ยแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครเลยแสดงว่าลูกสาวต้องเห็นเองจะเห็นได้ยังไงตัวเนี่ยอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างนี้ผีป่ะอันนี้ยังไม่ตายน่าจะไม่ผีค่ะแต่ในทางการแพทย์ถือว่าตายเรียก critical death แล้วชั่วขณะมันแต่มันเป็นไปด้วยเทคนิคมันเป็นด้วยตายด้วยวิทยาศาสตร์ป่ะคะมันไม่ได้ตายแบบเอ๊ะหรือตายพระจะเอาอะไรชักไม่มั่นใจแบบหัวใจหยุดเต้นทันทีก็มีหัวใจหยุดเต้นทันทีนะแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะหมอก็ช่วยทันท่วงทีก่อนที่เขาจะรู้ตัวเนี่ยในกระบวนการช่วยเนี่ยก็มีการเอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปในปากเพื่อช่วยหายใจนะตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวเลยแล้วยังไม่จบค่ะท่านขอโทษค่ะคือเรื่องผีงงเลยไปหมดละแล้วเขาก็รอดค่ะเขาอยู่โรงพยาบาลวันอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแกเห็นพยาบาลเดินผ่านมาแกก็ทักพยาบาลว่าคุณใช่ไหมที่ถอดฟันปลอมผมแกเห็นได้ยังไงอันนี้ผีไหมก็ว่าไม่ผีคือมันเป็นเรื่องของจิตไงอาตมากำลังพูดว่ามันเป็นเรื่องของจิตค่ะจิตที่ยังรับรู้ได้แม้ว่าร่างกายเนี่ยจะหมดสภาพไปแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจิตของบางคนเนี่ยเพียงแต่บางคนเนี่ยเขาถูกช่วยขึ้นมาเขาฟื้นขึ้นมาได้แล้วเขาก็เล่าค่ะแต่บางรายเนี่ยไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรหรือเห็นหรือไม่โมแต่อยู่กับคำว่าตกลงนั่นผีหรือเปล่าเพราะมันแยกไม่ได้เพราะว่าพอพระอาจารย์บอกอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับคนที่สมมตินั่งสมาธิแล้วเขารู้สึกว่าเขาเห็นตัวเองนั่งอันนั้น
อย่างนั้นก็ไม่ใช่ผีร่างกายยังนั่งอยู่แต่ตัวเองเห็นอีกมุมหนึ่งถอดออกมาจากร่างค่ะใช่ไหม มันคือเรื่องเดียวกันไหมคะก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ากรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ตายค่ะหัวใจหยุดเต้นค่ะอย่างน้อยทางการแพทย์ค่ะแต่ว่าเมื่อจิตเนื่องจากจิตเขายังไม่ดับเขาจึงสามารถจะเห็นได้ใช่ไหมค่ะคราวนี้คนตายจริงๆเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองตายอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จริงอย่าว่าอันนี้พูดให้มันโยงไปมาใกล้ตัวเราหน่อยนะค่ะมันไม่ใช่คนตายเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าตายค่ะนะคนบ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าค่ะคนโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่คนตายที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองบ้าไม่รู้ว่าตัวเองเมาไม่รู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยก็เป็นเรื่องสามัญมากนะอันนี้อาตมาว่าก็เป็นแง่คิดนะว่าอย่าเพิ่งไปว่าไอ้ตายแล้วไม่รู้ว่าตายเลยแม้กระทั่งเราเนี่ยเวลาเราโกรธเราก็ไม่รู้ว่าโกรธใช่ไหมค่ะคนบ้าเนี่ยคนบ้านี่เขารู้นะว่าคนอื่นบ้าแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองบ้าค่ะมีเรื่องเล่านะอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยแกชอบพาลูกศิษย์ไปโรงพยาบาลไปบ้านพักคนชราซึ่งก็มีทั้งคนแก่งำคนแก่แบบแก่มากๆนะงอมคนที่พิการคนที่อัลไซเมอร์แล้วคนที่วิกลจริตก็มีครั้งหนึ่งก็ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยนะท่าทางแกก็ไม่ค่อยเต็มหรอกนะคุยอยู่ดีๆแกก็ยกเก้าอี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินไปที่สวนนะอาจารย์ก็เลยถามว่าจะไปไหนค่ะแกบอกจะเอาต้นไม้ไปปลูกนะนะยกเก้าอี้ขึ้นมาแล้วบอกจะเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วก็บอกเนี่ยต้นไม้ในสวนเนี่ยแกปลูกทั้งนั้นแหละอาจารย์คนนั้นเนี่ยแกก็อยากจะสร้างสัมพันธ์กับคุณลุงแกก็เลยยกเก้าอี้ขึ้นไปด้วยแล้วก็เดินตามคุณลุงไปคุณลุงหันกลับมาถามว่านี่ทำอะไรอาจารย์ก็บอกจะเอาต้นไม้ไปปลูกจะบ้าหรือไงนี่มันเก้าอี้ไม่ใช่ต้นไม้นะแต่ตัวแกเองเนี่ยถึงนะเอาเก้าอี้ไปปลูกอ่ะคือแกรู้ว่าใครบ้าแต่แกไม่รู้ตัวเองเนี่ยบ้าก็คงคล้ายๆเรื่องความโกรธที่เราก็เห็นแต่คนอื่นเรามักจะเห็นคนอื่นแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวเองเราไม่ทันตัวเองเราไม่รู้ตัวด้วยแล้วทีนี้เมื่อตอนต้นเรื่องเนี่ยจะให้พ้นเรื่องผีสักแป๊บนึงเพราะใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเปิดเรื่องมานะคะตอนที่เขาถ้าหลายๆคนได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาอยู่กับความชื่นชมกับภรรยาเขาก่อนกับไอโลประกาศของเขาที่เขาบอกว่าเขาได้แบบเป็นคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหน้าที่การงานจนที่ภรรยาเขาเปลยว่าภรรยาเองก็เป็นรองการเสียสละอะค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยไอ้คำว่าเสียสละเนี่ยเราสละยังไงให้เราสละแล้วไม่ทวงคะเพราะหลายๆครั้งมันได้ยินคนคำว่าเสียสละเนี่ยมันน้อยมากที่จะทำได้อย่างไม่ทวงทำแล้วส่วนใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าฉันทำนี่ให้เธอฉันทำให้ฉันเสียสละแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้การเสียสละแบบนั้นกับเสียสละที่แบบทวงคือมันต่างกันเยอะอันนี้พูดง่ายๆมันก็เรียกว่าติดดีไงค่ะติดดียึดมั่นในความดียึดมั่นในความดีหมายความว่าทำแล้วเนี่ยก็คาดหวังค่ะให้คนชื่นชมสรรเสริญค่ะถ้าคนไม่ชื่นชมสรรเสริญก็จะทุกข์ทำไมทำดีแต่ไม่มีคนชื่นชมเราเลยหรือต่างกันนั้นทำไมฉันทำดีแต่ยังมีคนว่าร้ายฉันค่ะนะอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นทุกข์ของคนทำดีหรือคนทำความดีเพราะว่ายังติดในความดีค่ะใช่ไหมค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะแม้กระทั่งทำแล้วมีคนชื่นชมสรรเสริญก็ต้องระมัดระวังอย่าไปยึดติดนะพุทธเจ้าเคยตรัสสอนพระนันทิยะซึ่งภายหลังได้เป็นพระอรหันต์ว่า
คืออย่าให้ยึดติดในความดีท่านใช้คำว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาค่ะเพราะจะทำให้ประมาทมัวเมาหลงติดในความดีนั้นผลแห่งความดีก็เช่นคำชื่นชมสรรเสริญรางวัลนะค่ะมันจะเป็นพิษเลยนะถ้าไม่พิจารณาหรือไม่รู้เท่าทันมันค่ะใช่ไหมค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือหลงตัวลืมตนค่ะอันที่สองถ้าหากว่าทำแล้วเนี่ยคำชื่นชมสรรเสริญเปลี่ยนเป็นคำต่อว่าด่าทอก็จะทุกข์ค่ะเพราะว่าคำชื่นชมเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะไปยึดติดในผลแห่งความดีก็อย่างที่อาจารย์พุทธทาสว่าเนี่ยยกผลง่ายเป็นของความว่างค่ะนะไม่ใช่แค่ผลสำเร็จของงานค่ะหรือว่ารางวัลที่ได้จากงานแม้กระทั่งผลงานเองเนี่ยก็จะไปยึดว่าเป็นของเราค่ะนะค่ะต้องยกให้เป็นความผลของความว่างหรือของธรรมชาติค่ะเพราะจริงๆเนี่ยมันอาศัยคนมากมายอาศัยองค์ประกอบมากมายที่ทำให้ผลงานสำเร็จมันไม่ใช่ที่เราคนเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปตู่ว่าผลงานนั้นเป็นของเรา คนเดียวที่จะมาเป็นของธรรมชาติใช่ไหมท่านใช้คำว่าความว่างน่าจะช่วยหลายๆคนนะคะถ้าเกิดกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญปัญหาว่าเราทำให้ออฟฟิศนะเราทำให้พี่น้องคนที่บ้านแต่ทำไมคนอื่นไม่เห็นเอาวันนี้น่าจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งนะคะที่ทำให้หลายๆคนน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะแล้วเราจะมองในอีกแง่หนึ่งก็ได้นะคือว่าการทำดีเป็นหน้าที่ของเรามันดีกับเราส่วนใครเขาจะชื่นชมหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมค่ะเหมือนกับเราช่วยใครแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วยด้วยแรงกายช่วยด้วยเงินทองแล้วเขาไม่สำนึกในบุญคุณของเราค่ะนะก็อย่าไปโกรธเขาค่ะนะเพราะว่าการที่เขาจะสำนึกในบุญคุณของเราเนี่ยนะมันดีกับเขาค่ะถ้าเขาไม่เห็นมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะใช่ไหมค่ะแต่ว่าหน้าที่เราคือทำความดีกับทุกคนเหมือนกับเวลาเราขอโทษใครแล้วเขาไม่ให้อภัยค่ะก็เป็นเรื่องของเขาค่ะใช่ไหมค่ะในเมื่อเราทำผิดแล้วเราขอโทษนี่คือหน้าที่ของเราค่ะแต่ถ้าเขาไม่อภัยก็เขาก็ทุกข์เองค่ะอย่าไปรอว่าหรือทำนองเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำผิดเนี่ยเวลาใครมาว่าเรานะค่ะเขาจะพูดยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือว่าไม่เก็บความโกรธนั้นเอาไว้ไม่เก็บถ้อยคำนั้นเอาไว้มาทิ่มแทงตัวให้โกรธค่ะนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทำได้ยากนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินบางทีจากเพื่อนร่วมงานหรือจากหลายๆคนว่าเนี่ยพอเราไปขอโทษเขาแล้วทำไมเขาไม่ยกโทษให้เราเราทวงการยกโทษจากเขาด้วยอะค่ะพระอาจารย์เราจะบอกเหตุการณ์แบบนี้หลายๆคนอาจจะยังติดค้างอยู่ได้ยังไงบ้างคะว่าจะให้ไม่ทวงการยกโทษเราต้องบอกอะไรกับตัวเองคะท่านคือเมื่อเราทำผิดนะก็สมควรแล้วที่เราจะขอโทษใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ยกโทษให้เราเขาก็ทุกข์เองใช่ไหมเพราะความโกรธเนี่ยมันย่อมเผาผลาญใจเขาการขอโทษเป็นหน้าที่ของเราส่วนการให้อภัยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ให้อภัยเขาก็จะรุ่มร้อนในจิตใจใช่ไหมคือเราต้องจบที่ตัวเราเองด้วยใช่เรามีหน้าที่ขอโทษเราจบเขาจะยังไงปล่อยเขาไปนะคะก็ไม่ต้องทวงนะคะสำหรับใครหลายๆคนและตัวละครตัวแรกที่เป็นวินเซนต์ที่เราเห็นว่าเป็นคนที่ยิงนะคะพระอาจารย์เขาถามมาคอมว่าทำไมเรากลัวเวลาที่เราอยู่คนเดียวประโยคเนี้ยในแง่จิตวิทยาไม่ทราบว่าจะต้องตอบว่าอะไรแต่ในแง่ของทางพุทธศาสนาทำไมเราถึงกลัวเวลาเราอยู่คนเดียวตมาในกรณีวินเซนต์ตมาเข้าใจว่าเขากลัวเวลาอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาเจอผี
เหมือนกันอยู่คนเดียวเขาจะเจอผีแล้วเขาไม่เข้าใจว่าผีเนี่ยมาทำไมใช่ไหมค่ะทันทีที่อย่างที่โคเนี่ยเขารู้ว่าทันทีที่เขาเข้าใจเลยนะผีมาเพื่อต้องการความช่วยเหลือค่ะขอให้ฟังค่ะให้ฟังผีค่ะใช่ไหมค่ะผีพอผีได้รับการฟังเนี่ยผีก็จะเลิกอาราวาสค่ะไครี่นะที่แรกน่ากลัวใช่ไหมค่ะผีที่ชื่อไครี่อ่ะแต่พอมาข้อพอโคฟังเนี่ยสีหน้าเขาก็เปลี่ยนเลยค่ะใช่ใช่นะเขาไม่มาอาราวาสแล้วมันก็คงเหมือนกับคนนะถ้าเราพยายามพูดแล้วไม่มีใครฟังเราก็โกรธนะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแม้ว่าคนนั้นจะเป็นลูกแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นพ่อแม่ก็ได้มันไม่ใช่ผีทั้งที่โกรธเวลาไม่มีใครฟังคนเราก็โกรธค่ะแต่ทันทีที่เราเริ่มฟังนะสงบเลยนะค่ะเพราะคนเราเนี่ยคนเนี่ยไม่ว่าคนหรือผีเนี่ยเขาทุกเวลาทุกเนี่ยเขาต้องการคนฟังเมื่อมีคนฟังเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะอันนี้เป็นอาตมาว่าเป็นหลักที่ใช้ได้สากลมากเลยนะกับคนป่วยกับคนโกรธคนมีปัญหาถ้าเราเพียงแค่ฟังเขาเนี่ยมันช่วยเขาได้มากใช่ไหมค่ะแล้วอย่างในหนังเรื่องนี้ผีเนี่ยพอมีคนฟังเนี่ยเขาจะสงบเลยค่ะเขาจะมีความเป็นมิตรเขาจะยิ้มให้นะครับอันนี้กรณีของวินเซนต์เนี่ยแกไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจว่าผีเนี่ยมาไม่ได้มาหลอกใช่ไหมค่ะแต่ปัญหาของวินเซนต์เนี่ยอีกอย่างนึงคือถูกสังคมเนี่ยประณามหาว่าบ้าเขาคงจะผ่านการไปช็อตไฟฟ้าอะไรมามากมายเนี่ยจึงเพี้ยนไงคนธรรมดาเนี่ยจากคนธรรมดาซึ่งแค่เห็นผีเนี่ยกลายเป็นคนบ้าไปเลยเพราะว่าไม่มีคนเข้าใจใช่ไหมอันนี้หนังเรื่องนี้มันก็สอนให้เราเนี่ยเข้าใจคนที่เขาเห็นอะไรไม่เหมือนเราบ้างค่ะเพราะมันมองได้สองอย่างสำหรับว่ามันเป็นเรื่องของทั้งการสื่อสารที่ชวนให้อึดอัดแล้วก็การอยู่กับความกลัวคือในเรื่องเนี้ยตัวโคเองอ้อมว่าเขามีความกลัวที่จะเห็นผีอยู่แล้วมันไม่มีใครอยากเห็นแต่พอเห็นแล้วพูดไม่ได้อ้อมว่าหลายๆคนในที่นี้น่าจะเป็นบ้างไม่ใช่ว่าเห็นผีนะคะแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่เราพูดไปแล้วไม่มีคนฟังหรือเราพูดอะไรแล้วเราถูกตัดสินไปอีกอย่างนึงข้างในของเรามันพร้อมปะทุอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะมันมีความโกรธเต็มไปหมดแต่การสื่อสารตรงนี้เราจะสื่อสารออกไปได้ยังไงให้อีกคนนึงได้ยินในสิ่งที่เรากำลังเป็นทุกข์และยิ่งทุกข์นั้นมันเกิดจากความกลัวด้วยค่ะพระอาจารย์มันทั้งสองดอกเลยความกลัวที่ต้องเผชิญและยังจะต้องหาทางออกที่ประคองตัวเองอีกอะค่ะอาตมาว่าก็พยายามตั้งสติให้ได้แล้วก็พยายามสื่อสารออกมาในทางที่คนเขาจะเข้าใจใช่ไหมค่ะแต่อาตมาว่าอีกส่วนนึงก็คือมันต้องได้คนบางคนที่เขาตั้งใจจะฟังนะถ้ามีคนบางคนที่มีเมตตาเนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยโอ้มันช่วยได้เยอะเลยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็เป็นโรคแกเป็นโรคประสาทหน่อยๆเนี่ยก็ไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้ช่วยเลยนะอาการก็แย่ลงแล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยนะไปเป็นเพื่อนผู้ป่วยนะไปฟังผู้ป่วยแต่บอกว่าเวลาเธอไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ป่วยเนี่ยสมมติชื่อแก้วเนี่ยเธอเป็นจิตอาสาผู้หญิงคนนี้เป็นจิตอาสาไปเยี่ยมแก้วแต่แทนที่จะรับฟังแก้วเนี่ยแกกับพูดบ่นระบายแก้วนี่นอกจากจะไม่หงุดหงิดแล้วเนี่ยแก้วก็พยายามจับประเด็นได้ว่าเนี่ยคุณต้องการคุณหมายความแบบนี้ใช่ไหมค่ะนะพยายามทำให้พยายามจับประเด็นของเรื่องที่เธอระบายค่ะเธอไปเจ็บไซส์ประมาณเดือน2เดือนได้แล้ววันหนึ่งเธอก็มาเยี่ยมแก้วอีกครั้งหนึ่งสีหน้าคนนี้ผ่องใสมากแกบอกว่าพี่รู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยหนูไปหาจิตแพทย์มา
คนที่หนูไปหาเป็นประจำแล้วก็ไม่ได้ช่วยเลยแต่ไปคราวนี้เนี่ยจิตแพทย์บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยจิตแพทย์ถามหนูว่าหนูไปทำอะไรมาค่ะนะเธอมาขอบคุณแก้วที่ช่วยเราฟังแทนที่เธอเนี่ยเป็นจิตอาสาแทนที่เธอจะฟังแก้วใช่ไหมเธอกับพูดแล้วแก้วฟังจนกระทั่งเธอเนี่ยดีขึ้นจนกระทั่งจิตแพทย์นี่แปลกใจคือถ้าคนที่เขามีความทุกข์แบบนี้แล้วได้คนรับฟังนะแบบแก้วเนี่ยอาตมาว่าจะช่วยได้นะจะนิ่งนะซึ่งสังคมไทยซึ่งสังคมต้องการคนแบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนิ่งพอที่จะไม่โวยวายมีครูคนหนึ่งนะเธอเล่าว่าวันนึงเธอไปเรียกเด็กนักเรียนคนหนึ่งเด็กนักเรียนมัธยมเกเรมากเลยไม่มาไม่ขาดเรียนไปประจำเธอเรียกมาตอนที่เป็นช่วงพักแล้วก็ถามว่าทำไมถึงขาดเรียนไปประจำเท่านี้แล้วนะเด็กโกรธโวยวายตีโพยตีพายเตะเก้าอี้นะแล้วก็ล้มโต๊ะนะแล้วก็ตะโกนด่าครูสารพัดครูนิ่งนะครูไม่โต้ตอบนะครูบอกว่าเนี่ยเธอสงบแล้วค่อยคุยกับครูทีแรกก็ยังส่งเสียงดังโวยวายนะโทษสังคมนะหาว่าใครๆก็ชอบรังแกเขามองเขาในแง่ร้ายด่าสารพัดไปถึงแม้กระทั่งตำหนิพ่อแม่แต่เธอก็นิ่งนะสักพักเนี่ยเด็กคนนั้นก็เริ่มสงบลงแล้วเลิกโวยวายแต่ก็ยังเดินงุนง่านนะครูก็ยังนิ่งอยู่นะจนกระทั่งเด็กเนี่ยเริ่มสงบเริ่มแล้วก็เริ่มมาคุยกับครูแล้วก็เริ่มบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะตัวเองนี่ก็ผิดเหมือนกันนะไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะไม่รู้จะเรียนไปทำไมใช่ไหมถูกสังคมประณามเริ่มคุยดีแล้วและถึงตอนนั้นแหละเริ่มมีการสนทนากันลองนึกภาพว่าครูเนี่ยเจอเด็กแล้วก็โวยวายนะเด็กโวยวายเด็กเตะโต๊ะนะถ้าครูเนี่ยตะโกนด่าตอบโต้เด็กเนี่ยเด็กก็ยิ่งโกรธใช่ไหมแต่ว่าครูนิ่งและทีละน้อยเนี่ยเด็กก็เริ่มสงบแล้วก็เริ่มเล่าความในใจให้ครูฟังใช่ไหมแล้วก็เริ่มยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันแต่เดิมซึ่งโทษกล่าวหาโลกทั้งโลกว่าเนี่ยใจร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองตัวเองตกเป็นเหยื่อคือเนี่ยแต่มาคิดว่าคนที่จะรับฟังแบบครูคนนี้เนี่ยมันมีน้อยแต่มันจำเป็นต้องมีมากๆเพราะว่าเด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยคล้ายๆว่าเขาถูกกระทำหรือว่าขาดความเข้าใจนะก็จะไม่ดีจริงแต่ว่าพอสังคมเนี่ยไม่ให้โอกาสเขาก็ยิ่งแย่ใช่ไหมก็เหมือนกับขนาดอย่าว่าเลยขนาดโคเนี่ยนะพอครูไม่เข้าใจเนี่ยแกก็เริ่มจะก้าวร้าวแล้วใช่นี่ขนาดเด็ก8-9ขวบนะ10ขวบนั่นจะมาคิดว่าการที่มีคนเมตตารับฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยคนที่มีความทุกข์มากค่ะงั้นมันเหมือนกับส่วนใหญ่งั้นคนที่ก้าวร้าวมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำแล้วมีความโกรธอยู่ข้างในแล้วเขาไม่สามารถเอามันออกมาได้ถูกไหมครับอาจารย์ถูกกระทำแล้วก็ไปกระทำเขาด้วยแล้วก็ถูกตอบโต้ใช่ไหมค่ะเช่นอาจจะพอมีความก้าวร้าวนะทำตัวเกเรก็ถูกสังคมประณามนะพ่อแม่ก็ประณามครูก็ว่าเพื่อนก็เบือนหน้านี้มันก็ยิ่งเกเรเข้าไปใหญ่เหมือนกับเด็กอาชีวะพวกเนี้ยพวกนี้เป็นพวกที่ถูกกระทำจนกระทั่งก้าวร้าวแล้วไปกระทำกับคนอื่นก็ถูกกระทำใหม่
แล้วก็อาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วอาตมาคิดว่ามันจำเป็นต้องมีคนที่เข้าใจให้โอกาสนะให้โอกาสเขาได้ทำความดีค่ะให้เขารู้สึกมีความนับถือตัวเองที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า self esteem ค่ะใช่ไหมรู้จักภูมิใจในตัวเองพลังแห่งความดีมันก็จะมากจนกระทั่งเอาชนะพลังไฟต่ำพลังก้าวร้าวได้แต่พูดถึงการฟังนะเมื่อกี้อาตมาอยากจะพูดประเด็นอีกนะคือเมื่อกี้หนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยให้พยายามถ้าเจอผีให้พยายามฟังผีใช่ไหมอาตมาว่าไม่ต้องผีที่ไหนหรอกผีในใจเราเนี่ยฟังให้มากๆก็ดีเราไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ใช่ไหมผีในใจคืออะไรความโกรธความเกลียดความโลภความอิจฉานะนอกจากเราไม่ฟังเนี่ยเราก็พยายามไปพันลมรันพันตูกับมันไปกดไปข่มมันใช่ไหมซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเราฟังมันเนี่ยนะดูมันเนี่ยนะมันอาจจะบอกอะไรเราบางอย่างความโกรธมันกำลังสอนเราบางอย่างความเกลียดมันกำลังสอนเราบางอย่างความทุกข์กำลังสอนเราบางอย่างนะอันนี้ถ้าแต่เราไม่ค่อยได้ฟังเนี่ยพอถ้าดูจากในเรื่องโคเขาพอเขาฟังปุ๊บอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าพอเขาฟังตัวไคลี่ใช่ไหมคะพอเขาได้ฟังเขาได้ช่วยเหมือนเขาก็สงบพอคนเรามันตัดความกลัวออกได้เผชิญกับความจริงตรงนั้นและกลายเป็นผู้รับฟังเขาได้ยินปัญหาของคนอื่นและเขาเผชิญได้จริงๆแต่ที่ผ่านมาคือเขาพยายามจะหนีใช่ไหมคะพระอาจารย์การที่เราไม่เผชิญกับมันยิ่งทำใหเราไม่มองเห็นตามความเป็นจริงกลับไปที่ความจริงเราก็เห็นไม่ได้ถูกต้องนะอันนี้ก็เหมือนกับผีในใจเราเนี่ยนะต้องหันมาเผชิญกับมันนะหลวงพ่ออาตมาท่านสอนอยู่เสมอนะเห็นให้รู้ซื่อๆให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นให้รู้ซื่อนะอันเนี้ยคือการที่ให้เรากลับมาดูกิเลสดูผีในใจเรายอมรับมันอย่าผลักไสมันนะการยอมรับกับการคลุกมันต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์คือเวลาเราเห็นความโกรธส่วนใหญ่เราไม่ได้เห็นความโกรธเราร่วมโกรธไปกับมันด้วยครับอาจารย์แล้วคนจะเข้าใจว่านั่นไงเห็นความโกรธแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เห็นถูกไหมครับนั่นคือไหลตามเนี่ยเราไม่ผลักสายแล้วก็ไม่ไหลตามส่วนใหญ่ก็ทีแรกก็ไหลตามโกรธก็ไหลไปตามความโกรธแต่ตอนหลังเนี่ยไปกดข่มมันใช่ไหมค่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ค่ะดีที่สุดคือเห็นดีที่สุดคือเห็นซื่อๆอย่างที่พระอาจารย์บอกดูมันเพราะแม้กระทั่งมันมีหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยมันมีเสียงเสียงด่าพ่อแม่เสียงจ้วงจ่าพระรัตนตรัยอันนี้ก็เป็นผีอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับว่ามันมีผีในตัวเนี่ยมันก่นด่าพ่อแม่นะจ้วงจับพระรัตนตรัยด่าครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยก็พยายามกดข่มค่ะกดข่มมันยิ่งโผยิ่งรบกวนจนถ้าบางคนเนี่ยทนไม่ไหวค่ะมีคนมาปรึกษาอาตมาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามันตีกันรู้สึกตัวเองแย่เหลือเกินทำไมตัวเองเรามันเลวแบบนี้ใช่มั้ยแล้วอาตมาก็พบว่ามีคนแบบนี้เยอะมากค่ะเพียงแต่เขาไม่พูดไม่กล้าแสดงตัวค่ะแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่เขาจะปรึกษาเขาก็ทำเช่นส่งอีเมลถามส่งมาทางอีเมลค่ะข้อความอาตมาก็แนะนำว่าให้แค่รับรู้มันเฉยๆอย่าไปกดข่มมันนะการกดข่มมันเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่มีข้อสงสัยค่ะพระอาจารย์ถามแทนหลายๆคนเอาว่าอาจจะมีคนคิดว่าอ่ะแล้วในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีเราข่มมันไว้มันไม่ดีตรงไหนเราไม่ให้ความไม่ดีมันออกมามันไม่หายไปไหนไงค่ะยิ่งผลักไสยิ่งยึดติดนะค่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งกดข่มก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่ค่ะเมื่อลูกบอลเนี่ยนะค่ะมันอยู่บนน้ำแล้วก็กดมันลงไปค่ะใช่ไหมมันก็ไปดึบออกแต่พอเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็เด้งขึ้นมาค่ะตราบใดที่เรายังมีกำลังกดมันอยู่มันก็อยู่
ใต้น้ำแต่พอปล่อยเมื่อไหร่มันก็กระเด้งขึ้นมา ความโกรธเป็นอย่างนั้นความเกลียดเป็นอย่างนั้นนะความฟุ้งซ่านก็แบบเหมือนกันยิ่งกดข่มมันยิ่งผุดยิ่งโผล่ใช่ไหมแต่การรู้ทันเนี่ยมันสำคัญเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนตุโลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ใช่ไหมหลวงปู่ท่านตอบดีท่านบอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกนะแค่รู้ทันมันนะแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ดับไปเองรู้ทันก็คือว่าก็ให้มีสติเห็นมันมันจะเห็นทันได้ยังไงครับอาจารย์ถ้าเรายังใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้เราจะเห็นทันไม่ได้ว่าคนอยากเห็นทันเยอะแต่มันไม่ทันสักทีต้องฝึกนะต้องฝึกเจริญสติบ่อยๆให้สติมันไวพอที่จะรู้ทันเมื่ออารมณ์หรือผีที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับผีหรืออารมณ์นั้นก็แค่ดูมันนะหรือว่ามีเมตตากับมันด้วยซ้ำท่านติณฐานท่านใช้คำว่าโอกอดความโกรธด้วยเมตตาใช่ไหม คืออย่าไปรังเกียจผักใสมันให้มีเมตตากับมันไอ้ความโกรธนี่ก็เป็นผีชนิดหนึ่งนะที่มันรบกวนจิตใจท่านใช้ความเมตท่านใช้ว่าโอกอดด้วยเมตโอกอดมันด้วยความรักด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะคะอ้อมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยสำหรับหนังเนี่ยเนาะเอาจริงๆมันก็เป็นว่าด้วยเรื่องของผีในใจก็ได้ที่เราจะเผชิญยังไงและอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะถ้าเรามองอย่างนุ่มนวลเราหัดรับฟังใจตัวเราเองบ้างเราจะเผชิญแล้วก็นุ่มนวลกับปัญหาที่เกิดเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราสู้กับปัญหาอะไรไม่ได้เลยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่รับฟังใจตัวเองแค่นั้นเองนะคะหนังเรื่องนี้มันมากกว่าหนังผีนะคะว่าถ้าเราจะมองมันมีผีในเชิงพุทธในทางธรรมะผีเนี่ยคือกิเลสป่ะคะพระอาจารย์ใช่แท้แท้เลยแค่นั้นเองใช่ไหมคะเรามันเป็นอุปมาอุปไมยนะกิเลสจะเรียกว่าผีเข้าสิงก็ได้ผีสุราผีการพนันอันนี้มันเห็นชัดเพราะว่ามันทำให้ลืมตัวลืมตนทำให้เป็นบ้าไปเลยแต่ผีเช่นความโกรธนะความเกลียดแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านมันก็โดยเพราะว่าความหลงนะมันก็เป็นอุปมาเหมือนกับผีนะซึ่งเราต้องรู้ทันมันอย่าให้มันครองจิตครองใจค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีซะเองค่ะใช่ไหมค่ะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเนี่ยวันผีนะคะแล้วก็เอาว่าวันผีตรงกับวันพระก็ไปอีกงงไปใหญ่ก็เราก็กลับไปดูตัวเองอ่ะถ้าเราเห็นผีในใจเราได้วันนี้เห็นสักผีนึงอ่ะนะคะมันก็คงเป็นวันฮาโลวีนที่ดีนะหรือเป็นเอาผีไปลอยกระทงด้วยก็ได้ไปลอยทิ้งลอยกว้างลอยไปออกไปจากตัวซะหน่อยนะคะจริงๆอยากคุยแต่ว่า1ชั่วโมงตามที่ได้รับปากพี่แอนไว้ยังไม่มีใครได้เสวนาอะไรเลยนะคะ พระอาจารย์3ทุ่มแล้วนะคะเอายังไงอะคะก็อีก5นาทีได้ขอบพระคุณค่ะให้ผู้ฟังขอบพระคุณค่ะท่านก็ได้เพราะว่าเนื่องด้วยสุขภาพและดึกอะนะคะมันเป็นหนังรอบดึกจริงๆมีใครอยากจะร่วมเสวนาตรงนี้ว่าจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกหรือว่ามันมีอะไรในใจที่แบบอยากจะเรียนถามพระอาจารย์หรือว่าอยากจะแชร์กับเรายกมือได้เลยนะคะคงเป็นโอกาสเดียวแล้วอ้อมว่าที่ดูหนังวันฮาโลวีนกับพระเราครั้งหนึ่งในชีวิตมีใครอยากจะแชร์ตรงไหนไหมคะเปิดโอกาสตอนนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะข้างหน้ารบกวนด้วยนะคะค่ะอยากสวัสดนมัสการพระอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าจะเวลาเหมือนถ้าเราเป็นผีอยู่ในใจเราเนาะรบกวนออกนี่ออกนิดนึงเหมือนถ้าเราแบบมีผีอยู่ในใจเราเหมือนอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุมยังไงไม่ให้มันออกมาแบบสมมติว่าเราเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วเราจะแบบเหมือนเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วเราต้องไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยแต่เราจะคุมยังไงไม่ให้เราไปโมโหเขาหรือเราโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีสองอย่างนะมีขันติกับสันติขันติมันช่วยสันติความอดทน
อดกลั้นมันก็ความอดกลั้นมันทำให้เราคุมอารมณ์คุมพฤติกรรมคุมการกระทำและคำพูดได้แต่ข้างในมันยังร้อนใช่ไหมต้องใช้สติอีกตัวหนึ่งมาช่วยสติมันช่วยทำให้เราเนี่ยทำให้จิตเนี่ยหลุดจากความโกรธนั้นอย่างที่หลวงปู่ดุลบอกว่าเนี่ยเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองขันติเนี่ยมันเป็นความอดทนแต่สติเนี่ยมันคือการปล่อยวางใช่ไหมมีสติเมื่อไหร่มันก็วางนะวางอารมณ์ไม่จมดิ่งหรือไม่แบกอารมณ์นั้นใช่ไหมแม้ว่าเขาก็ยังจะแบบต่อว่าเราอยู่เราก็ยังต้องใช้สติและขันติคู่กับเหมือนกับว่าเราจะใช้สันติกับขันติต่อสู้กับสิ่งที่เขาพูดออกมาใหม่ๆก็ใช้ขันติก่อนขันติช่วยคุมพฤติกรรมคือการกระทำและคำพูดแต่ว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจสงบนะค่ะมันเหมือนกับขันติเมื่อคนที่อดทนแบกหินน่ะหินหนักยังไงก็อดทนแบกแต่สติคือปล่อยหรือวางหินนั้นลงอะไรที่มันดีกว่ากันระหว่างอดทนแบกกับการวางการปล่อยหินนะอะไรที่ดีกว่ากันฮะวางดีกว่าใช่ไงวางดีกว่าแต่ละคนมักจะบอกว่าพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วก็ขันติก่อนใช่ค่ะขอบคุณค่ะพอจะมีประโยชน์อยู่นะคะคิดอาจารย์มีคาถาให้มันมีขันติไหมคะคือขันติมันฟังง่ายเหลือเกินแต่มันมีคาถาให้มันแบบมาปุ๊บแล้วมีขันติไหมคะท่านก็คาถานี้ได้ฟังบ่อยเนี่ยนะพระอาจารย์พยองก็พูดอยู่เสมอนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าท่องไว้โกรธคือโง่เห็นหน้าเขาปุ๊บท่องไว้ก่อนโกรธคือโง่เราไม่ใช่โกรธหมายถึงเขาไม่ได้บอกเขานะบอกตัวเองนะโกรธคือโง่นี่คือพระอาจารย์พยอมใช่ไหมคะเราก้าวเท้าหนีออกจากที่นั้นดีกว่าการชักเท้าหนีมันดูเสียฟอร์มไหมคะพระอาจารย์บางคนจะมีทิฐิว่าการชักเท้าหนีออกจากศัตรูข้างหน้ามันเสียฟอร์มค่ะเราต้องสู้พุทธเจ้าตรัสว่าชนะผู้อื่นสู้ชนะใจตัวเองไม่ได้รับไปนะคะเสียฟอร์มเนี่ยเราก็มักจะมองถึงว่าเราต้องไม่แพ้เขาค่ะการเดินออกไปคือการยอมแพ้การขอโทษคือการยอมแพ้ค่ะใช่ไหมค่ะแต่จริงเนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยแพ้เป็นภาชนะเป็นมารค่ะนะหรือถ้าใช้พุทธภาษิตก็คือว่าเนี่ยคือการชนะใจตัวเองดีกว่าชนะใจผู้อื่นค่ะชนะคนอื่นก็คือไปต่อรอต่อเถียงราวีเขาอาจจะชนะแต่มันแพ้ใจตัวเองที่จริงคือแพ้กิเลสแพ้ผีในใจค่ะนะคะน่าจะช่วยได้ไปหนึ่งคาถานะคะทีนี้มีเหลือข้างหลังนะคะค่ะกับนมัสการค่ะอันนี้มีคำถามค่ะคือเป็นคนที่ปกตินี่จะปรี๊ดง่ายมีอะไรเข้ามากระทบนี่ก็จะปรี๊ดมันง่ายๆนะคะแต่ช่วง 2-3 เดือนมานี่ได้เรียนรู้ในคำสั่งสอนคำเทศของท่านพุทธทาสก็เริ่มใจเย็นก็มีอะไรมากระทบก็จะปล่อยวางแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอเราปล่อยวางเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกดีจังเราไม่โกรธไม่ปรี๊ดอย่างเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มานั่งถามตัวเองทำไมไม่ปรี๊ดล่ะปรี๊ดสักหน่อยดีไหมรู้สึกมันอึดอัดเวลามันไม่ปรี๊ดรู้สึกมันไม่มีสีสันของชีวิตอะค่ะมันก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันถูกหรือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าบางทีก็บิ้วตัวเองให้ปรี๊ดขึ้นมาสักหน่อยจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ๊ะยังไงดีก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเราปล่อยได้จริงๆหรือว่าเพียงแต่ว่าเรากดมันลงเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเรียนรู้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิเลสมันก็หลอกเราได้ง่ายเหมือนกันนะมันก็หาเหตุผลให้เราหลงเชื่อมันความโกรธมันก็สรรหาเหตุผลให้เราทำตามมันนะอย่าไปเชื่อเหตุผลหรือว่า
คำอ้างของกิเลสเหล่านี้เลยนะเช่นบางทีก็บอกเนี่ยต้องโกรธมันถ้าไม่โกรธเนี่ยเดี๋ยวมันได้ใจนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลของกิเลสจริงนะเพื่อที่เราจะได้โกรธมันต่อไปนะฉิบหายไม่ว่าขอให้ได้โกรธนะหรือว่าโกรธนะต้องด่ามันเพื่อสั่งสอนมันอันนี้ก็คือเหตุผลหรือข้ออ้างของกิเลสเนี่ยเราจะไปหลงเชื่อมันไอ้พวกนี้มันมีเหตุผลดีๆที่จะล่อให้เราหลงได้เยอะเลยนะคะก็อย่าไปติดกับมันก็แล้วกันเพราะนี่ก็เชื่อมาทั้งชีวิตเหมือนกันครับพระอาจารย์เชื่อมาตลอดเลยว่าต้องดุเขาซะหน่อยเขาจะได้ไม่ทำอีกและสุดท้ายก็ไม่ได้ผลนะคะก็วันนี้นะคะก็หลายคนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับเราก็น่าจะได้อะไรกลับไปนะคะก็หวังว่าจะได้เจอผีกันนะคะวันนี้มันไม่ได้ผีเป็นตัวเราไม่เจอผีเป็นตัวเราเจอผีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นผีในใจนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีให้กันได้ในวันฮาโลวีนวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ